สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวกับธรครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยและพี่เล็กโอภาสปิติมานุเกษมเราสองคนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวนะอีกคนหนึ่งเขายังอยู่ไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์กูดขอตัวนะต้องกูดต้องทำเสียงไม่มันต้องตบมือยังไงนะอ๋องี้ไงไปทำมาด้วยเอาวิดีโอลงไปหน่อยเดียวแต่เอาออกไอซ์แลนด์ไปตอนที่สวัสดีครับอาจารย์ธรสวัสดีพี่เล็กสวัสดีครับอาจารย์ธรดำรงราวสวัสดีครับเพิ่งกลับมาจากไอซ์แลนด์ใช่แล้วทีมที่เขี่ยอังกฤษตกรอบอุ้ยธรรมดาเด็กไอซ์แลนด์ตอนนี้เด็กไอซ์แลนด์เตะบอลทุกที่เที่ยงคืนนี่เตะเลยจริงๆเพราะว่ามันสว่างมันสว่างมันต้องใช้สปอตไลท์อากาศก็เย็นสบายมันสว่างจริงๆเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเที่ยวกับทอนครับเพราะฉะนั้นเรานำเรื่องสดๆจากไอซ์แลนด์มาเดี๋ยวอดใจรอนะครับน้องบอยน้องบอยบอยบ้าแล้วว่ากูคุยกับผู้ชมอยู่น้องบอยบอกน้องบอยแบบว่ามันมีคลิปอยู่ใน Facebook ของอันไหนเที่ยวทอนหรือดร.ทอนมีทั้ง2อันเลยผมยิงสลับกันผมมี2เพจตอนนี้เลยต้องยิงสลับกันใช้เทคนิคใหม่แล้วไม่เหมือนกันด้วยนะโอ้ไปนั่งคัดตอนนี้บอยไปดึงคลิปมาแล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอคลิปไหนบอยก็เอามาเปิดถ้าเกิดมันไม่ชัดเดี๋ยวดึงจากโทรศัพท์ชัดเพราะว่าบอยดึงแบบเป็น HD ได้อ๋อแล้วผมถ่ายเป็น HD ป่ะได้ดิเพราะว่าตอนเราถ่ายเสร็จใช่ไหมพอเรากด stop ปุ๊บมันจะถามเราว่าอยู่จะอัพเป็นอยู่จะเป็น HD หรือเปล่าผมถ่ายเก็บไว้ก่อนแล้วผมค่อยมาอัพทีหลังแล้วไลฟ์สิไลฟ์อ๋อไลฟ์เพิ่งก็ไม่เคยถามนั่นแหละมันเป็น SD แหละโอเคยังไงก็ตามนะครับเที่ยวกับทอนตอนนี้แน่นอนว่ามากันสดๆเพียวๆกับการพาไปไอซ์แลนด์ซึ่งมีคนติดตามมากนะฮะสดนี่ไงสดเราอัดตอนนี้กว่าจะออกอาทิตย์หน้านู่นฮะก็เหมือนกันพอตีตอนนั้นหนังสือก็เสร็จแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดคุณยังไม่ได้เป็นไปตามในเพจเที่ยวกับทอนนะครับก็อดบรรยากาศไลฟ์จากไอซ์แลนด์ที่คนฮือฮากันมากเอาเลยฮะผมกำลังจะเล่น Facebook แล้ว Facebook บ้าแล้ววะ เพราะฉะนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราตอนนี้เนี่ยเรามีเพจเที่ยวกับทอนนะครับซึ่งผมเป็นเจ้าของคนเดียวนะฮะไม่มี2คนนี้ไม่มีฮะเกกะคือคนนึงก็เล่น Facebook ไปนะฮะคนก็นั่งหัวเราะแฮะๆไปเรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นก็ลองติดตามดูในเพจเที่ยวกับทอนเผื่อว่าไปที่ไหนตื่นเต้นเนี่ยเขาจะมีไลฟ์อันนึงกล้องผมมันเจ๊งไป3หนใช่มั้ยจะยังไงอันหนึ่งหนหนึ่งเนี่ยไปไลฟ์ที่บ่อน้ำร้อนเนี่ยแล้วทำแบบมิสเตอร์บีนไงเคยดูแบบมิสเตอร์บีนฮอลิเดย์ที่มันยึกเข้ายึกออกเนี่ยที่ยังไงเจอยึกเข้าไปไม่พ่นฟุ้งอ๋อน้ำพุพ่นใส่ไม่ใช่มันเป็นควันไม่เลยถ้าเกิดตามไลฟ์ผมได้อีกคนเดินเข้าไปถ่ายดาวที่น้ำตกแล้วกะไม่ถูกมันเปียกขึ้นเรื่อยก็ด้านถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายจนไอโฟนดับOh. แล้วก็ไปถ่ายที่กาเซียขนไอโฟนบ้านี่ถ้าเกิดอากาศหนาวๆนี่ถ่ายหมดเลยเอ้ยถ่ายแบบเลิกทำงานใช่ไม่ใช่หมดไวมันเลิกทำงานไปเลยไม่เล็กถ้าอากาศเย็นๆใช่ผมเคยเจอแล้วเริ่มเลิกทำงานไปเลยนะฮะก็โดยกลายเป็นบรรยากาศสดๆที่พอเสร็จแล้วร้องโอ้ย ก็หายดับไปเลยเพราะงั้นก็มีคน เขียนมาถามด้วยซ้ำว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับก็ไม่ต้องห่วงนะฮะอาจารย์ทอมไม่ตายง่ายนะฮะชีวิตมันอึดนะฮะอย่างไรก็ตามช่องนี้ห้ามเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าไอซ์แลนด์ของผมกับของชาวบ้านนี่อาจจะคุณอาจจะเคยเห็นมาเนี่ยโทษทีพี่เที่ยวกระทอนไม่มีเด็กๆนี่ตั้งใจจริงๆเที่ยวกระทอนไม่มีเด็กๆประเภทไป3วัน4วันที่ชิวไม่มีเด็กๆอ๋อเดี๋ยวเอารูปผมมาไหมไม่ต้องปล่อยเก็บน้องคนดีที่หัวแตกก็ความซวยให้เก็บไว้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแตกละเกือบเดี๋ยวก็ทำหน้าก็แตกอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเอาผงลาว่าโรยไหมคือไปถึงไอซ์แลนด์ไม่มีอะไรมาฝากผมวันนี้ผมขอประท้วงด้วยกันไม่ทำอะไรเฮ้ยมีเดี๋ยวหาให้มีแมกเน็ตเดี๋ยวไปคนอยู่ตรงไหนของโลกใบนี้เนี่ยไอซ์แลนด์เนี่ยไอซ์แลนด์อยู่ยุโรปนะส่วนไหนเฮ้ยอาจารย์ต้องไปถ้าเกิดอาจารย์ไปคราวนี้ผมไปด้วยผมมันใกล้ได้ผมพาไปได้หินเนี่ยโทษทีเดี๋ยวดูรูปเนี่ยหินเนี่ยโทษทีมันเอามาไม่ได้ว่ะแท่งแม่งสูง30เมตรถ้าเกิดผมมีอีเตอร์คงใช้เวลาสัก100วันในการสกัดมันออกมาก็แท่งเล็กน้อยไม่มันแสดงมันไม่ใช่หินแบบหินเมืองจีนนะไอ้แซนนี่หินแบบหินลาวาเพิ่งออกมาเลยพลังของโลกเนี่ย 1,200 องศามากันเต็มๆเพราะมันยังร้อนอยู่นะฮะแล้วก็หินนี่โดนบีบโดนอัดโดนอะไรถ้าเกิดชอบหินเนี่ยหรือชอบพลังเนี่ย
รับประกันพลังร้อนผมยังคิดถึงอาจารย์หมาเลยเพราะว่านอนนั่งร้อนหูอาจารย์เขียนนี่แม่งอะไรนะหน้าน้ำหลังเขานี่ไม่โคตรแบบมันไม่ใช่หลังเขาเดียวมันโค้งมาเรียบร้อยรวมพลังของคุณให้มารวบรวมกันแล้วพุ่งมาหนเดียว เดี๋ยวชมกันไม่ต้องห่วงนะครับแน่นอนว่าคนนี้เนี่ยไอแซนเราจัดมาจัดหนักจัดเต็มมากนะครับก็เลยมาเร็วหน่อย จะได้ไม่ต้องรอกันนานไม่ต้องขายของอะไรให้มากมายเดี๋ยวค่อยไปขายตอนจบนี่ไงจะตอบคำถามเองไง ว่าไอแซนอยู่ตรงไหน ใช่ มันได้ผมเขียนให้ด้วยนะฮะคนที่ตามเพจเทโอทอนนี่ถึงก็ช็อกเป็นแถวแถวเพราะว่าเป็นบริการที่เสร็จสับมากมีการแชร์นู่นนี่นั่นไปอธิบายเรียบร้อยเลยอันนี้คือทั้งประเทศเลยใช่ไหมอาจารย์ไอซ์แลนด์เป็นเกาะเกาะของประเทศเกาะนี่มีหลายอย่างในโลกนะฮะเกาะบางอย่างในโลกเนี่ยเป็นเกาะที่เรียกว่าเกาะภูเก็ตอย่างเงี้ยหรือเกาะบอร์เนียวต่อให้เป็นออสเตรเลียก็ตามเถอะบางทีมันเขาเรียกว่าเกาะที่เป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินถ้าเอาภาษาราชการเขาเรียกเกาะริมทวีปภาษาอังกฤษเรียก continental island นะฮะถ้าเกิดเพิ่งเคยไปดูเพจนี้เราทำไมพิธีกรคนนี้มันรู้จังรู้ผมรู้หมดเรื่องบ้าผมก็รู้อย่าสงสัยนะครับสิ่งที่เรากำลังจะบอกคุณก็คือเกาะแต่จะมีเกาะอีกแบบนึงเป็นเกาะภูเขาไฟที่มันเกิดอยู่กลางทะเลแล้วก็ดันภูเขาไฟดันขึ้นมาใช่ภูเขาไฟระเบิดตุ้มขึ้นมาเช่นเกาะฮาวายแม้แต่ญี่ปุ่นนี่คนไทยชอบไป ก็เป็นเกาะแนวภูเขาไฟในอดีตนะครับหรือแม้กระทั่งนิวซีแลนด์นะคนรู้จักดีไอซ์แลนด์ก็เป็นเกาะภูเขาไฟเพียงแต่ว่าไอซ์แลนด์นี่ผิดกับเกาะญี่ปุ่นนิวซีแลนด์หรือฮาวายเฮ้ยไอซ์แลนด์ไปง่ายเลยไว้ฟังหน่อยอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเซ่ใจเย็นๆต้องฟังให้ต่อเราฟังอยู่เนี่ยโลกเนี่ยมันมีแมกมาอยู่ข้างในแมกมาก็คือไอ้ลาวาร้อนๆเนี่ยแต่เขาเรียกแมกมาตกลงแมกมาหรือลาวาแมกมาคือยิงอยู่ใต้ผิวอยู่ใต้พิภพถ้าอยู่ใต้พื้นความรู้ระดับนี้เนี่ยเชิญถ้าอยู่ใต้พื้นเรียกแมกมาถ้าไหลออกมาเรียกลาวาถ้าพ่นออกมาปากป่องภูเขาไฟเป็นหินไหลร้อนๆก็คือลาวามันคืออันเดียวกันใช่มันเดียวกันแล้วจะเรียกต่างกันทำไมเหมือนเห็บกับเห็บอ้วนโอเคพอโลกเนี่ยมันมีแมกมาอยู่ข้างในพี่เล็กอธิบายดิไม่ต่อจากนี้ไม่ไหวแล้วถ้าเกิดเราดูโลกเป็นผลดูง่ายๆให้เหมือนผลแอปเปิ้ลส้มมันไม่ได้เวลาเราเรียนมาว่าโลกเหมือนผลส้มผิดต้องเหมือนแอปเปิ้ลมากกว่าเพราะว่าส้มในเปลือกมันหนาเกินไปถ้าแอปเปิ้ลเนี่ยเปลือกมันบางมันจะเข้าใจง่ายกว่าเพราะว่าเปลือกโลกจริงๆเนี่ยบางมากไอ้ที่เราอยู่เนี่ยเป็นแผ่นดินเนี่ยอยู่บางมากประมาณไม่เกิน60กิโลส่วนลึกไป 4-5,000 กิโลเนี่ยเป็นแมกมาหมดเลยตั้งแต่จุดกึ่งกลางจนถึงใต้ผิวกึ่งกลางนี่เป็นแกนแข็งซึ่งช่วยมีประโยชน์มากเพราะว่าทำให้เรามีโทรศัพท์มาสร้างสนามขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะฮะเพียงแต่ว่าไอ้ตรงนี้เป็นแมกมาแล้วก็โลกนี่บางๆโลกแผ่นที่พวกนี้เนี่ยมันไม่ติดกันเข้าใจไหมมันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันชนกันอย่างเงี้ยมันอาจจะชนอย่างนี้เคลื่อนไปเคลื่อนมาอย่างนี้อาจจะชนกันอย่างนี้หรืออาจจะค่อยๆลอยห่างจากกันซึ่งมันความเร็วมันต่างกันไออาจจะสงสัยเฮ้ยทำไมลอยได้จริงๆลอยได้นะฮะก็อาจจะ 2-3 เซนต่อปีซึ่งมันอาจจะน้อยมากสำหรับพวกเราชีวิตมนุษย์แต่โลกเนี่ยอายุ 4,600 ล้านปีเหมือนอินเดียเนี่ยแต่ก่อนก็เป็นเกาะแล้วมันก็ลอยขึ้นมาเรื่อยๆจนมาชนกับเอเชียแล้วก็กลายเป็นทวีปใหญ่ไปเลยแล้วมันชนไงไปชนเสร็จมันก็นูนขึ้นมาใช่ไหมพอนูนขึ้นมามันเป็นไงมันก็เป็นภูเขาก็คือหิมาลัยยอดเขาเอเวอเรสต์ก็เกิดขึ้นแต่มันชนกันแล้วมันเกิดอย่างเงี้ยตอนนี้มันก็ยังชนอยู่นะมันก็ดันขึ้นไปเรื่อยเพราะตอนนี้เอเวอเรสต์เนี่ยสูงขึ้นปีละเซนก็เพราะมันดันเรื่อยๆอย่าคิดว่าทุกอย่างหยุดนิ่งนะฮะโลกเราไม่หยุดเพียงแต่เวลาของเรามันสั้นเกินไปฉะนั้นใครที่เคยไปเอเวอเรสต์เมื่อตอน10ขวบใช่ไปอีกทีตอน50สูงขึ้น40เซนใช่ถูกโอ้โหก็สูงขึ้นไงอะไรก็ต้องสูงขึ้นดังนั้นแล้วถ้าเทียบกับหุ้นอะหุ้นเฮ้ยหุ้นสบายผมขายผมตั้งขายไว้แล้วตอนนั้นผมความเห็นล่วงหน้าเพราะฉะนั้นแต่ไอซ์แซนเนี่ยต่างกันลาวาเนี่ยมันจะออกมาได้2จุดจุดแรกคือจุดที่มันบางๆคือเปลือกโลกบางๆเพราะงั้นลาวามันก็ทะลุได้เข้าใจไหมเหมือนกับลาวาก็เหมือนผัวเทียบๆปะๆดีๆดิตรงไหนผิวตรงไหนผิวอ่อนมันก็ดันได้ก็มันจะหนีออกมาจากบ้านเนี่ยก็ต้องหาจุดอ่อนจุดที่อ่อนสุดมันพยายามจะดันอยู่แล้วถ้าเกิดพี่เล็กพังกระแพงหนีออกจากบ้านเมื่อเวลาแอบนี้แอบนี้เมียออกจากบ้านมุดรั้วเอาพี่เล็กก็ต้องมุดรั้วหาลูกอะไรใช่ป่ะเหมือนกันเลยลาว่ากับผัวนี่เหมือนกัน
ช่างกล้องกำลังฟังด้วยความสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงฮาวายเนี่ยมันบางมันก็ทะลุออกรูนั้นอะไรอย่างนี้เข้าใจใช่ไหมฮะครับยืดอย่างญี่ปุ่นเนี่ยมันอยู่ขอบขอบมันก็ทะลุออกมาได้ไอซ์แลนด์เนี่ยมันต่างนิดนึงคือระหว่างยุโรปกับเอเชียเนี่ยมันเป็นเปลือกโลกที่ผมอธิบายมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่ชนกันมันแยกออกจากกันพอมันแยกออกลาวามันก็ยิ่งผุดขึ้นมาเรื่อยๆตรงที่รอยแยกพอขุดเสร็จมันก็กลายเป็นยิ่งขุดมันก็ยิ่งแข็งตัวเป็นสันเขากลายเป็นสันเขาเพราะงั้นถ้าเกิดระหว่างยุโรปกับเอเชียเนี่ยก็คือมหาสมุทรแอตแลนติกมันจะมีสันเขายาวที่สุดในโลกอันนี้ยาวจริงยาวกว่าแอนดีสฮิมาลัยนี่อันดับ2แอนดีสนี่อันดับ1แต่ถ้าเกิดพูดถึงถ้าเอาน้ำออกหมดนะอันนี้สันเขานี่อยู่ใต้น้ำสันเขานี่อยู่ใต้ทะเลหมดมหาสมุทรทั้งหมดยาวมากคือยาวตั้งแต่ขั้วโลกเหนือเกือบถึงขั้วโลกใต้นั่นแสดงว่าสันเขานี้ก็มีโอกาสลอยขึ้นมาก็นี่ไงจุดเดียวที่สันเขานี้ลอยขึ้นมาก็คือไอซ์แลนด์เพราะฉะนั้นปัจจุบันมันก็กำลังห่างออกจากกันยุโรปกับเอเชียไอ้ยุโรปกับอเมริกากำลังห่างกันปีละ2เซนเพราะงั้นยิ่งห่างกันลาวาก็ยิ่งเพิ่มขึ้นออกมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไอซ์แลนด์เนี่ยภูเขาไฟระเบิดทุก4ปีเรื่องปกติแต่มันอาจจะไม่บึ้มเมื่อ2510ไงจำไม่ได้เหรอไม่ใช่2510ใช่ๆคศนะฮะพศผมจำไม่ได้2510ที่เครื่องบินไม่ได้ไงนั่นเร็วๆนี่เองนั่นก็คือระเบิดที่4ปีก็ไม่นานยังจำได้อยู่ว่ามันระเบิดกันแบบควันทั่วกันไปหมดเลยนะภูเขาอิวาโกกิฮะนั่นแหละภูเขารุ่นนี้แหละทำไมชื่อมันเหมือนภูเขาญี่ปุ่นนะมันอยู่ไอซ์แลนด์เสื้อไอซ์แลนด์เนี่ยมันจะเขียนชื่อภูเขานี่ไว้แล้วว่าเสื้อยืดทำขายเลยนะแล้วก็ it's very easy to spell spell ก็คือออกเสียงแล้วมันก็เขียนอย่างนี้เขียนภาษาที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่ภาษาไอ้แดนนี่โคตรดีกว่าหินนี่สุดตั้งแต่เกิดมาเคยไปเนี่ยหินทั้งไหนผมเห็นชื่อคือเราไม่รู้จักล่าสับก็เลยใช่ไหมมันเป็นภาษาดั้งสับเดนมาร์กซึ่งเดนมาร์กนี่ก็บ้าหอกันนะพี่เล็กภาษายุโรปเหนือนี่โหดมากผมเห็นชื่อมันก็เป็นสั้นๆสั้นๆกันหมดเลยไอ้นั่นมันชื่อคนคือมันเกลียดชื่อเมืองจนเขียนชื่อคนให้มันง่ายๆขืนเขียนชื่อคนให้เหมือนชื่อเมืองนี่มันตายกันทั้งประเทศอ่ะสั่นกันทั้งประเทศเลยนี่ไม่ใช่หัวจำชื่อเมียไม่ได้คนไอ้แซ่เองบางทีก็จะออกเสียงไม่ได้เลยเอากลับมารูปอยู่นานแล้วเพราะงั้นเนี่ยฮะจะเขียนได้ว่าไอ้แซ่เนี่ยมันตรงกลางขาวๆนั่นก็คือหิมะอ๋อไอ้แซ่เนี่ยเป็นประเทศที่อยู่เมืองหลวงไอแซนชื่อเล็กยาวิกเนี่ยเล็กยาวิกอันนี้อ่านง่ายหน่อยเป็นเมืองหลวงที่สูงที่สุดในโลกอยู่สูงที่สุดในโลกไม่ใช่อยู่สูงสุดโทษทีอยู่เหนือสุดในโลกเหนืออะไรใกล้ขั้วโลกใกล้ขั้วโลกไงคืออย่างของเราเนี่ยกรุงเทพเนี่ยอยู่ประมาณเส้น10นิดๆนะแล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยไม่เชียงใหม่ก็20อย่างญี่ปุ่นโตเกียวเนี่ย40กว่าใช่ไหมแล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยเส้นที่เขาเรียกกันว่าอาร์กติกเซอร์เคิลรู้จักไหมเคยได้ยินอยู่ครับตอนเรียนนั่นอาร์กติกเซอร์เคิลคือเส้น66เส้นโลกนี้มี5เส้นนะเป็นเส้นสมมุตินะฮะฮะเส้นศูนย์สูตรที่เรารู้จักดีกันอยู่แล้วนั่นคือเส้นตรงกลางแล้วก็ออกไป23องศานะฮะก็นั่นก็คือเส้นโทปิเคิลออฟบุ๋ยๆอะไรสักอย่างข้ามมันเถอะก็มี2เส้นเหนือใต้แล้วก็อาร์กติกเซอร์เคิลอยู่เหนือกับแอนตาร์กติกเซอร์เคิลอยู่ใต้เส้นสมมุติทั้ง5เส้นเนี่ยก็อยู่รอบโลกอาจจะสงสัยว่าเส้นสมมุติไออาร์กติกเซอร์เคิลมีไว้ทำไมเมื่อไหร่ที่พี่เล็กเกินขึ้นเหนือไปหาขั้วโลกเนี่ยจนเกิน66องศาเนี่ยพี่เล็กรู้ไหมว่าพี่เล็กจะเป็นเขตที่พระอาทิตย์อยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนเข้าใจความหมายไหมเข้าใจครับคือมันจะใกล้มันถ้าเกิดพี่เล็กเกิน66องศาเนี่ย มันจะมีวันหนึ่งในปีที่พระอาทิตย์ไม่มีวันตกมันจะวิ่งเป็นวงกลมรอบฟ้านี่ก็คือความหมายของเส้นนี้เล็กเยวิกอยู่63แต่เล็กเยวิกถ้าเกิดดูในภาพเนี่ยจะเห็นได้ว่าเล็กเยวิกเนี่ยอยู่ข้างใต้เมืองหลวงเห็นไหมฮะข้างใต้พี่เล็กครับคือจอคุณผู้ชมคงเห็นแต่จอเราเห็นยากหน่อยมันมีซาวมีอีสมีผมเขียนไว้ฮะก็คือแบ่งประเทศเป็นเขตต่างๆก็คือเออประเทศแอสเซนนี่แบ่งง่ายมากเลยเพราะมันกลมอ๋อครับ south east north west ก็ได้มา4อันแล้ว แล้วก็มีไอ้ติ่งปีกๆเข้าไปอันนั้นเขาเรียก west fjord เพราะหน้าตามันเป็น fjord อันยักษ์ต่อฮะผมเขียนว่าอะไรพี่เล็กผมอ่านไม่ออกเลยสักคำ
อันนี้ Mountain Lost of Ling Ling ไอซ์แลนด์เนี่ยมีคนอยู่ 300,000 กว่าเมื่อกี้ก็คงอ่านกันไปหลายรอบแล้วมีแกะอยู่ 800,000 มากกว่าคนแล้วก็มีม้าไอซ์แลนด์เป็นประเทศที่ม้าสวยมากเลยเกินมาผมไม่เคยชอบม้าเลยนะม้านี่หมายถึงว่าม้าที่เลี้ยงหรือว่าม้าทั่วม้าป่ามันจะป่าหรือไม่ป่ามันก็เหมือนกันเพราะมันไม่เคยเห็นคนอ๋อคือปล่อยตามทุ่งอยู่ตามทุ่งแกะก็อยู่ตามทุ่งโอ้แล้วแกะไอซ์แลนด์กับแกะนิวซีแลนด์นี่ต่างกันเห็นชัดแกะนิวซีแลนด์จะน่ารักอยู่รวมกันแกะไอซ์แลนด์อยู่ฝูงสี่ตัวห้าตัวแล้วจะดูเดือดแกะไอซ์แลนด์เป็นแกะที่มีเขาอ๋อจะหวงถิ่นอะไรเงี้ยแบ่งถิ่นมันก็ไม่หวงเมื่อเจอรถวิ่งก็ใส่ก็เห็นมันวิ่งหนีทุกตัวนะยังไม่เห็นมีตัวไหนวิ่งชนรถแต่ไงก็ตามเนี่ยก็มันรู้สึกมันปราดเปรี้ยวแกะปราดเปรี้ยวเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือถึงบอกให้อาจารย์หมาไปคนขับรถที่ทัวร์ที่มารับผมมีวันหนึ่งผมไม่ใช่ทัวร์มันก็มันเป็นแค่คนขับรถคนส่งขับรถส่งนะมันก็ขับรถมันก็ชี้ทางซ้ายมือเนี่ยบอก18ทางขวาเนี่ยบอก25อะไรอะไรที่ดินเจ้าของคนขับรถราคาที่ดินไม่ใช่เขาเป็นเจ้าของอ๋อ18กับ25แปลว่าอะไร18ไร่10 acre 18กิโลของเขา18กิโลนี่ด้านซ้ายด้านขวาไป25กิโลว่าแต่ทำไมเป็นไอซ์แลนด์มีพื้นที่ 100,000 ตารางกิโลเมตรคน 200,000 300,000 คนใช่ไหมเมื่อกี้บอกไป 300,000 200,000 คนแม่งอยู่เมืองหลวงหมดเพราะงั้นเหลืออยู่แสนคนเท่านั้นแล้วเมืองหลวงพื้นที่นี่อย่างมากก็สองพันรวมๆกันก็พันสองพันตารางกิโลเมตรไหมเพราะงั้นไอ้ข้างนอกเนี่ยถ้าเกิดเอา300,000หารแสนเนี่ยเท่ากับหนึ่งคนของไอซ์แลนด์เนี่ยมีพื้นที่หนึ่งตารางกิโลเมตรเนี่ยมีพื้นที่สามคนแต่ไอ้นี่จอตัดไปอีกสองคนเพราะงั้นคนหนึ่งเนี่ยมีพื้นที่ได้หนึ่งตารางกิโลเมตรต่อคนแล้วพื้นที่มันดีแต่ไอ้นี่เนี่ย18 กับ 25อ๋อถ้าเกิดดีพอที่จะถ้าเกิดใครชอบมีภูเขาไฟคืออาจารย์หมามีภูเขาไฟไม่ดีภูเขาไฟไม่ดีเลยก็แบบไม่ดับแล้วก็ได้ มีให้หมดมีหลุมด้วยหลุมแร่ธาตุภูเขาไฟนี่เดือดปัดก็เอาไว้ที่คนอื่นไง18 กับ 25ผมถามเมื่อกี้เอเคอร์มันบอกไม่รู้มันที่ไอซ์แลนด์เขาไม่นับเป็นเอเคอร์นับไม่ได้นับเป็นกิโลวัดกันเป็นกิโลไปเลยไม่ถามมันว่ามาเท่าไหร่บอกที่ดินเนี่ยมาตกทอดมา400ปีแล้วที่ดินเก่าตั้งแต่สมัยปูเริ่มปูแล้วก็ตกทอดมาเรื่อยๆผมก็บอกเฮ้ยมึงไม่ขายที่บอกขายไม่ได้เพราะว่าเป็นที่ดินครอบครัวเราไม่ขายกันเราไม่มีวันขายแล้วถามว่ามีแกะกี่ตัวบอกมีแกะ300ตัวผมบอกให้แค่แกะตัวนึงไม่ใช่พื้นที่ประมาณ3ตารางกิโลเมตรในการใช้ชีวิตอิสระมากเลยก็บอกว่าเฮ้ยเราดูแลแกะยังไงว่าแกจะรู้ได้แกยังไม่รู้เลยว่าแกะไหนไปแกะมันมันก็บอกว่าหน้าร้อนมันเนี่ยปล่อยแกะตามสบายเสร็จแล้วพอจะหน้าหนาวนี่เขาไปรวมแกะมารวมกันแล้วเขาใส่คอกขนเดียวแล้วพออยู่ในคอกประมาณสักห้าหกเจ็ดเดือน8เดือนก็ปล่อยแกะใหม่พอหมดหน้าหนาวก็ปล่อยออกมาใหม่แต่ตอนช่วง 6-7 เดือน 8 เดือนนี้ก็ต้องเลี้ยงเอาหญ้าเอาอะไรมาเขามีไอ้แฟนจะมีที่ต้องมัดหญ้าอ๋อครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณต้องการที่โล่งรู้สึกเบื่ออะไรที่มันรู้สึกแออัดนะครับผมเนี่ยนำไอซ์แลนด์เพราะมันโล่งมากนะฮะแล้วก็ต่อเลยถนนในกรุงเรกยาวิกนะฮะเอาให้คุณผู้อ่านคุณผู้ชมดูคร่าวๆอ่านเอาเองนะครับผมบรรยายจะไม่เหมือนนะฮะกรุงเรกยาวิกที่บอกว่ามีอยู่ประมาณ 200,000 ต่อเลยฮะต่อดูทีละเขตต่อให้อย่าให้ดูนานให้เดี๋ยวอ่านจบเห็นไหมส่วนใหญ่จะเป็นเขาเนี่ยเลยสันเขาถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจสงสัยว่าทำไมเราเปลี่ยนภาพเร็วไม่ให้อ่านให้จบเนี่ยเหตุผลง่ายๆว่าอันนี้เป็นของฟรีนะฮะต่อครับ ถ้าเกิดเข้าไปเพจเที่ยวกับทอนก็จะได้อ่านนานหน่อยนะฮะ เพราะว่าเพจเที่ยวกับทอนจะแอบขายของนะฮะ ต่อฮะนี่ไฮแลนด์อยู่ข้างในอันนี้ยังไม่มีคนกล้าเลยถนนมันดุมากเนี่ยตรงเนี้ยถนนคือเกาะทั้งเกาะเนี่ยถนนมันเขาเรียกลิงโรดไปเลยเป็นวงกลมรอบแล้วตรงกลางนี่มันมีที่สูงและกันดารเพราะมันภูเขาหิมะหิมะเนี่ยหิมะนี่ไม่ต้องห่วงนะฮะเนื่องจากไอซ์แลนด์อยู่เหนือมากเพราะฉะนั้นหน้าร้อนจริงๆต่อให้โคตรร้อนเนี่ยก็ยังมีหิมะนั่นข้อแรกข้อที่สองไอซ์แลนด์อยู่เหนือมากเพราะฉะนั้นอุณหภูมิ30นี่ไม่มีวันเจอไปปารีสช่วงเดียวกับผมเนี่ย30 31
ไอแลนด์ใน12 12เนี่ยเขาเรียกหนาวแล้วให้ร้อนแล้วกลางวันเต็มที่เนี่ยให้เกิน20เนี่ยถือว่าเป็นนานๆทีเพราะงั้นเรื่องปกติที่ไปหน้าร้อนก็ยังหนาวอยู่ก็ไม่หนาวมากแต่นี่สบายครับจาน20ฮะ20องศาขึ้นไปก็ยังสบาย10ถึง20สุดยอดไม่แต่พี่เล็กแต่ไอแลนด์หน้าหนาวมันก็ไม่ค่อยหนาวด้วยไอแลนด์มันเป็นประเทศประหลาดเพราะว่ามันมีกระแสน้ำอุ่นผ่านพุ่งเข้ามาชนเพราะงั้นหน้าหนาวในไอแลนด์เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงเมืองหลวงนะครับไม่ได้พูดถึงยอดเขานะฮะพูดถึงเมืองหลวงเนี่ยอุณหภูมินี่อุ่นกว่าเมืองหลวงของนอร์เวย์ออสโลสต็อกโฮล์มโคเปนเฮเกนหรือเฮลซิงกิอุ่นกว่านะฮะเพราะนั้นมันเป็นน้ำเย็นตลอดไอ้นั่นน้ำเย็นตลอดไอ้นี่มันมีน้ำกระแสน้ำอุ่นมาเพราะงั้นหน้าหนาวจริงๆก็ไม่หนาวขนาดนั้นแต่มันก็หนาวอ่ะหนาวอ่ะร้อนๆหนาวกว่าปารีสแต่ก็ไม่ได้หนาวถึงขั้นหนาวกว่าเมืองหลวงอื่นส่วนถนนนี่ไงลูกหลังไอ้นี่ยังดีแล้วเพราะว่าตอนนี้ผมขับรถไปถ่ายไปได้จะมีบางตอนที่ขับรถไปถ่ายไปไม่ได้ไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์ใช่อะไรทำให้ถึงไปไอซ์แลนด์นี่ครับข้อแรกคือขายหนังสือมันน่าจะรวยคนคือไทยคิดข้อที่สองก็คือไปมาหมดแล้วไม่รู้จะไปไหนแล้วข้อที่สามก็คือเขาบอกว่าสวยก็เลยอยากลองแต่จะทำทริปไม่เหมือนชาวบ้านมันมีอะไรเด่นมันมีอะไรเด่นข้อแรกสุดก็คือมันง่ายเพราะว่ามันไม่มีแหล่งวัฒนธรรมของผมเราไม่ต้องไปนั่งอธิบายว่าโบสถ์ที่มันเกิดมาเมื่อไหร่อันที่สองก็คือธรรมชาติล้นๆใครเขียนก็ลองจากได้ข้อที่สามก็คือเป็นประเทศเดียวที่หนูดาวบอกว่าเที่ยวไม่ทันเพราะอะไรเที่ยวตั้งแต่8โมงเช้าเข้าโรงแรมบีที5ทุ่มวันหนึ่งเนี่ยขับรถ15ชั่วโมงมันมีแต่ธรรมชาติมันจะมีอะไรดีน้ำตกที่ใหญ่ที่ดีที่สุดในโลก10น้ำตกเนี่ย5น้ำตกอยู่ในไอซ์แลนด์กาเซียที่ดีที่สุดในโลกเนี่ย10แห่งเนี่ย7แห่งอยู่ในไอซ์แลนด์กาเซียคือทานน้ำแข็งใช่ไหมคะดูทานน้ำแข็งทานน้ำแข็งอันอยู่ในทานน้ำแข็งนี่ใหญ่ที่สุดในโลกก็อยู่ในไอซ์แลนด์แล้วถามว่าไอซ์แลนด์ดียังไงก็ต้องถามว่าสวิสดียังไงเพราะว่าสวิสนี่เด็กๆถ้าเกิดเทียบกับไอซ์แลนด์ก็น่าจะเป็นน้องคนดีเทียบกับนางสาวยูนิเวอร์แล้วไงแล้วก็ถ้าเกิดเดี๋ยวข่าวหน้าผ่านมาแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวหน้าพาลูกไปไม่ต้องมาแล้วเพราะวันนี้จะมาถ่ายรายการถามว่าพ่อเมย์จะไปไหนบอกไปถ่ายรายการกับอาจารย์ธรคนดีไปถ่ายรายการกับอาจารย์ธรได้แต่คนอาจารย์ธรไม่ยอมรับไม่เป็นไรเดี๋ยวหน้ามาไม่มาแน่นอนนะฮะหมดเวลายังเปรกหมดเวลาแล้วอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่เราอยู่กันที่ไอซ์แลนด์นะฮะแต่ว่าเล่มนี้ยังไม่ออกใช่ไหมยังอยู่ในกระบวนการเป็นหนังสือเล่มเดียวที่ผมสามารถเขียนถ้าเกิดไม่เสียเวลามาอัดรายการเนี่ยเมื่อวานผมก็ติดผมเขียนได้วันละ50หน้าผมจะเขียนให้ได้200หน้าภายในวันจันทร์หนังสือเล่มนี้หนากี่หน้าก็น่าจะ200เขียนตัวใหญ่ป่ะ200นี่ A4 นะพี่ต้องมาซอยปั๊บครึ่งอีกหนังสือที่เขียนยาวที่สุดที่เคยเขียนมาอยู่ที่ประมาณ125หน้าเมกาโลดอนไม่ใช่เมกาโลดอนไม่นับไอ้นั่นหนังสือท่องเที่ยวก็ประมาณ125เดี๋ยวเราคอยติดตามดูสำหรับไอซ์แลนด์เดี๋ยวมาดูกันต่อเดี๋ยวมีคลิปด้วยนะว่าจะเป็นยังไงที่เขาว่าเจ๋งๆน้ำตกสวยๆเด็กๆที่มาบอกว่าตัววิทย์เป็นเด็กๆเนี่ยดูในเว็บดูในเด็กๆเอางี้ว่าไอ้ที่ปรากฏในทัวร์หรือในเว็บเนี่ยหนึ่งในสี่ของเที่ยวกับธรนะอาจารย์ธรเที่ยว3วันนะจบแล้วไอ้พวกนั้นไปจริงๆใน15วัน3วันนี้หมดแล้วที่อยู่ในทัวร์อยู่ในเฟซพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ